มังกรโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขอพูดเรื่องสรุปถึงการเจริญพระกรรมฐานถ้าจะว่ากันก็คือว่าเป็นการสอนกันในขั้นจบเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานของบรรดาท่านทั้งหลายถ้าจะสร้างแบบสร้างแผนเรื่อยไปความจบเป็นการสร้างแบบมันก็ไม่มีแต่ทั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าการศึกษาพระกรรมฐานเราต้องการตัดอวิชชาคือความโง่แล้วก็สร้างวิชาเกิดขึ้นฉะนั้นการแนะนำในการนี้จึงถือว่าเป็นการแนะนำขั้นสุดท้ายสำหรับเสียงตามสายที่ท่านเจ้าหน้าที่จัดเวลาหัวค่ำหรือว่าให้เปิดติดต่อกันไปคือในหมวดของพระกรรมฐานที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นแบบหมวดผสมแล้วก็ต่อด้วยหมวดที่กล่าวต่อไปนี้ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนขั้นต้นแล้วก็จนกระทั่งถึงวาระจบจะได้ฟังกันอยู่ในขอบเขตเป็นเครื่องพิจารณาแต่หากว่าเราจะเปิดกับทุกอย่างนักปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงจุดได้วันนี้จะให้ท่านรู้จักคำว่าอวิชชาและก็วิชาอวิชชานี่ท่านแปลว่าไม่รู้แล้วก็ขอโปรดทราบคำว่าไม่รู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่รู้อะไรเสียทั้งหมดความจริงคนสัตว์เกิดมาย่อมมีความรู้เช่นรู้หิวรู้ร้อนรู้กระหายรู้จักพ่อรู้จักแม่รู้จักกิจการงานรู้จักปวดอุจจาระรู้จักปวดปัสสาวะเป็นต้นเป็นอวะคนเรามีความรู้แต่ว่าสำหรับคำอวิชชาที่ว่าไม่รู้นี่ท่านมีขอบเขตจำกัดคือว่าไม่รู้ที่สุดของความทุกข์หมายความว่าไม่รู้จักหาเหตุที่ทำทางให้เกิดแห่งความทุกข์ท่านเรียงไว้อย่างนี้คือ1ไม่รู้จักทุกข์2ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์3ไม่รู้จักความดับทุกข์แล้วก็4ไม่รู้จักทางให้ถึงความดับทุกข์5ไม่รู้จักอดีต6ไม่รู้จักอนาคต7ไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคต8ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนี่เป็นอันว่าวิชาที่เรียกว่าไม่รู้นี่มีขอบเขตจุดตามนี้รวมความว่าไม่รู้ทุกข์และก็ไม่รู้เหตุแห่งความดับทุกข์นี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็สำหรับคำวิชาแปลว่าความรู้ในด้านวิชาที่เรียกว่าความรู้นี่ท่านเรียงไว้อย่างนี้คือ1วิปัสสนาญาณญาณอันนับเข้าในส่วนแห่งวิปัสสนาคือการรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงในวิชานะรู้เรียกว่ายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงนี่เป็นความรู้ชนิดหนึ่งสองรู้มโนมยิทธิคือสามารถสร้างฤทธิ์ทางใจได้อย่างตามที่พวกเราปฏิบัติกันหรือว่าพูดกัน3รู้อิทธิฤทธิสามารถแสดงฤทธิ์ได้
สี่รู้วิชาทำให้เกิดทิพย์โสติญาณคือโหทิพย์แปดรู้เจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจของอื่นคืออารมณ์ของบุคคลอื่นขอโทษในห้านะห้ารู้เจโตปริยญาณรู้จักกำหนดให้รู้ใจคนอื่นหกปุเพนิวาสานุสติญาณสามารถรู้เหตุที่ทำความสามารถที่จะหาทางให้รู้การระลึกชาติได้เจ็ดทิพย์จักขุญาณทิพย์จักขุญาณทำตาทิพย์ให้เกิดแปดอาสวะกายญาณรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปเป็นแนวความรู้ของด้านวิชา8ประการนี้ความสำคัญที่สุดก็คือรู้จักทำอาสวะกายญาณให้สิ้นไปคือทำกิเลสให้สิ้นไปนั่นเองรวมความว่าวิชาและอวิชาแต่งก็สักรู้แล้วว่าขอย้อนอีกครั้งหนึ่งอวิชานี่ที่ว่าไม่รู้ก็เพราะว่าไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักหาทางถึงความดับทุกข์ไม่รู้จักอดีตไม่รู้จักอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทวันนี้ก็ยังต้องขอพูดถึงเรื่องของอวิชชาก่อนเรื่องอวิชชาที่คำว่าอวิชชาไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุที่ความดับทุกข์นะไม่รู้ความแล้วก็ไม่รู้จักความดับทุกข์คือไม่รู้เหตุด้วยแล้วก็ไม่รู้จักดับทุกข์ด้วยตัวนี้ตัวสำคัญสามตัวนี่แหละตัวสำคัญเป็นอันว่าวันนี้อธิบายกันตอนนี้ขอให้เราทั้งหลายพากันศึกษาเรื่องอวิชชาให้เข้าใจบางทีท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจว่าทำไมเรื่องอวิชชามาพูดกันทำไมเป็นนั้นว่าถ้าท่านเข้าใจในอวิชชาเสียแล้วแล้วก็สามารถทำวิชชาให้เกิดขึ้นอวิชชาแปลว่าไม่รู้ทุกข์แปลว่าโง่ถ้าสามารถทำวิชชาคือความรู้ได้กับความฉลาดให้เกิดขึ้นความสุขมันก็มีกับใจนี่คำว่าไม่รู้จักทุกข์ก็ได้แก่คนที่มีความประมาทในความเป็นอยู่หรือว่ามีความประมาทในชีวิตคิดว่าเรายังไม่ตายคิดว่าความเป็นอยู่ของเรามีความสุขคิดว่าเราไม่แก่คิดว่าเราไม่ป่วยคิดว่าเราไม่จนรวมความว่าเป็นความคิดเห็นในทางด้านแห่งความผิดแต่เนื้อแท้จริงๆการทรงชีวิตอยู่ของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เรื่องนี้ท่านทั้งหลายศึกษากันมาพอแล้วเพราะว่าแบบแผนมีมากฉะนั้นต่อแต่นี้ไปการเปิดเสียงตามสายก็ขอให้ใช้วิชาสรุปคือใช้กรรมฐานหมดผสมแล้วก็ต่อด้วยสายนี้เป็นวนไปวนมาก็เท่านี้ถ้าใครเขามีความต้องการด้วยความรู้อย่างอื่นก็ให้หาทางศึกษากันเอามิฉะนั้นเราจะไม่สามารถทำจิตใจเข้าให้เราให้เข้าบรรลุถึงมรรคผลได้เพ
รู้ว่านักปฏิบัติที่ฟังแล้วจะไม่เกิดความเข้าใจต่อที่นี้ไปก็จะมาขอพูดกันถึงว่าทำไมจึงไม่รู้จักทุกข์เพราะว่าความจริงทุกข์มันมีอยู่แต่คนมองไม่เห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์มีอยู่แต่คนมองเห็นเหตุที่ให้เกิดทุกข์มันถือว่าเป็นเหตุของความสุขแล้วก็ไม่รู้จักควานหาความดับทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้ถ้าเราจะใช้ปัญญาพิจารณากันสักเล็กน้อยเราก็จะทราบชัดว่าความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นกับเรามันมีอะไรบ้างมานั่งหาความทุกข์กันสักนิดหนึ่งคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเราจริงๆนี่มันมีอยู่ทุกวันตอนเช้าตื่นขึ้นมามีความรู้สึกยังไงถ้าไม่ชำระล้างหน้าไม่แปรงฟันมันสบายหรือไม่สบายถ้าแต่บังเอิญตื่นขึ้นมาแล้วการปวดอุจจาระปัสสาวะมันเกิดขึ้นถ้าเราหาโอกาสในการถ่ายไม่ได้ใจของเราจะเป็นสุขหรือว่าใจของเราจะเป็นทุกข์นี่เราไม่พูดกันถึงกายกายเนี่ยท่านมาถ้ามันไม่มีใจสักอย่างเดียวมันก็ไม่มีความรู้สึกความสุขหรือความทุกข์นี่มันอยู่ที่ใจถ้าหิวอาหารไม่ได้บริโภคอาหารมันเป็นความสุขหรือความทุกข์การประกอบกิจการงานทุกอย่างต้องใช้กำลังกายต้องใช้กำลังทรัพย์ต้องใช้กำลังความคิดมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การปฏิบัติงานทุกประเภทต้องมีการกระทบกระทั่งในระหว่างบุคคลหรือมีความขัดข้องในกิจการงานซึ่งมันเป็นไปได้ไม่สะดวกนักไอ้ความไม่สะดวกของการงานเนี่ยเป็นไปการของความสุขหรือความทุกข์นั่งคิดดูให้ดีคนร่ำรวยสุขหรือทุกข์รวยมากระแวงอันตรายมากรวยมากมีความวุ่นวายมากลืมจนเป็นนั้นว่าคนรวยนอนสะดุ้งอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็เกรงอันตรายจะเกิดขึ้นจากบุคคลต้องการทรัพย์สินซึ่งเรามีข่าวอยู่เสมอ2วันนี้ก็มีข่าวว่าจับคนเอาไปค่าเป็นค่าถ่ายเขาเรียกค่าถ่ายแล้วในอากาศนี้น้ำท่วมมากบางบ้านถึงก็หมดตัวคือน้ำท่วมถึงหลังคาทรัพย์สินอะไรมันจะเหลือบางคนก็ต้องลอยน้ำไปตายในน้ำเพราะไม่สามารถจะช่วยตนเองได้สำหรับคนที่ยังไม่ตายก็มีแต่ความหิวโหยตามข่าวที่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ทหารเอาข้าวสารไปแจกคนมากกว่าข้าวสารเข้าทำการยื้อแย่งข้าวสารกันนี่เป็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของโรคมันเป็นสุขและเป็นทุกข์แต่บางทีสำหรับคนโง่ที่มีวิชาเข้าประจำใจก็จะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เกิดกับเราเพราะอะไรเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงเราเราก็เลยนึกคิดว่ามันจะไม่มาถึงเราแต่ก็ต้องคิดด้วยว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าการอย่างนี้มันเกิดขึ้นมันจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์
แล้วก็ช่วยกันนั่งนึกถึงตรงนี้ให้มากนี่เป็นทุกข์ภายนอกสำหรับทุกข์ภายในที่เรียนกล่าวว่าเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้คนแก่นี่มีความสุขและมีความทุกข์เรายังไม่แก่เราอาจจะไม่มีความรู้สึกหรือว่าคนแก่หลายๆคนก็อาจจะไม่มีความรู้สึกว่าไอ้ความแก่นี่มันสุขหรือมันทุกข์คนที่ยังแก่ไม่มากหรือว่ายังไม่แก่อาจจะมองเหยียดหยามคนแก่ว่าท่าทางของคนแก่นี่งกๆเงินไปที่หน้ารังเกียจจะลุกจะเดินจะนั่งจะทำอะไรแต่ได้อย่างก็รู้สึกว่าน่าเกลียดเสียทุกอย่างไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยอาการอย่างนี้มันเป็นความประมาทที่เรียกว่าอวิชชาไม่ได้คิดว่าอาการอย่างนั้นสักวันหนึ่งข้างหน้ามันจะต้องมาพบกับเราทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรากับเขามีสภาพเช่นเดียวกันคนแก่ก็มาจากคนหนุ่มคนสาวสำหรับคนหนุ่มคนสาวไม่ช้าก็เดินเข้าไปหาความเป็นคนแก่ถ้าเรายังไม่แก่ก็ดูคนแก่ที่เขาทำยังไงกันบ้างกิจการงานทุกอย่างเขาไม่สามารถจะช่วยตนเองได้เหมือนเมื่อสมัยความเป็นหนุ่มเป็นสาวงานที่เคยคล่องตัวคนแก่ทำไม่ไหวต้องช่วยคนอื่นหาคนอื่นเข้ามาช่วยทำการที่จะไหว้วานคนอื่นเขามันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์เราก็ต้องถือว่ามันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งนี้เพราะอะไรทุกข์ใจกายนี่มันทุกข์แน่เพราะว่ากายเราถ้าไม่ไหวต้องไปวานคนอื่นเขาถ้าบังเอิญคนอื่นเขาเกิดไม่ตามใจเราคราวนี้มันจะเป็นยังไงล่ะเราวานเขาสมมติจะยกอะไรสักนิดหนึ่งวานเขายกแต่เรื่องของเราต้องการในความรีบด่วนแต่เขาบอกเดี๋ยวก่อนก็ได้แล้วเขาก็เดินเลยไปตอนนี้กำลังใจของเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วแก่เป็นทุกข์ต่อมาท่านก็บอกกล่าวว่าการเกิดขึ้นมันก็มีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้อาการป่วยไข้ไม่สบายนี่ความจริงทุกคนมีมาทุกคนรู้จักป่วยมาตั้งแต่เกิดไม่ใช่ว่าจะเพิ่งรู้จักป่วยกันตอนที่เวลาที่อยู่นี่ความจริงเรารู้จักป่วยกันมานานตั้งแต่เกิดมาวันแรกความเสียดแทงมันก็เกิดอยู่ในครรภ์ของมารดามีความอบอุ่นในความไฟธาตุประคับประงมไม่ถูกต้องกับอากาศเมื่อออกมาจากท้องแม่ใหม่ๆคลายความอบอุ่นผิวกายต้องแสบและต้องระทมไม่ได้อาการของความทุกข์จึงเกิดการร้องจ้าขึ้นมานี่เรารู้จักป่วยแล้วคำว่าโรคป่วยนี่ก็หมายความว่าโรคก็หมายถึงอาการเสียแทงแล้วจากนั้นมาเราก็มีโรคทุกอย่างการป่วยไข้ไม่สบายแต่ละคราวมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์
นี่เป็นอันว่าทุกข์มันมีอยู่กับเราทุกวันแต่เราไม่คิดโรคชนิดหนึ่งที่มีกับเราเป็นประจำวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าชิคัจฉาปรมาโลคาขึ้นชื่อว่าความหิวมันเป็นโรคอย่างยิ่งโรคก็แปลว่าเสียดแทงตอนนี้ความหิวมันมีกับเราหรือเปล่านี่โรคหิวมันมีวันละหลายครั้งยังมีโรคปวดหัวท้องอืดเสียดท้องเจ็บโน่นปวดนี่ก็ไม่มีอะไรจะดีสักอย่างนี่เป็นว่าการเกิดของเรามามันเต็มไปด้วยความทุกข์ทุกข์มันมาจากไหนมาจากขันธ์ 5คือร่างกายถ้าไม่มีร่างกายแล้วมันจะสุขแล้วมันจะมีทุกข์มาจากไหนต่อมาทุกข์สำคัญขั้นสุดท้ายก็คือความตายคนทุกคนก็เดินเข้าไปหาความตายแต่พวกที่มีอวิชชาคือความโง่ไม่เคยคิดว่าจะตายเห็นชาวบ้านเขาตายยอมรับนับถือว่าเขาตายเผาชาวบ้านเขาได้แต่ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องถูกเผาบ้างอาการอย่างนี้มาไปเป็นอาการของความโง่หรือเป็นอาการของความฉลาดอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นอาการของความโง่ไม่ใช่อาการของความฉลาดสำหรับคนที่ฉลาดไปยังไงเขาก็คนที่ฉลาดมีความไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้ายังเกิดอยู่อย่างนี้เราก็หาความดีอะไรไม่ได้ต้องหาทางตัดความเกิดเสียคือสามารถทำอสวกิเลสที่ปรากฏในจิตให้สิ้นไปแต่ว่าการที่จะก้าวไปหาการทำกิเลสให้สิ้นไปก็ต้องแบ่งออกเป็น3อย่างคือนั่นก็คือ1สุขวิปัสสะคือเป็น4อย่างนะสุขวิปัสสโกทำอสวะกิเลสให้สิ้นไปโดยที่ไม่ถือว่าไม่ต้องหาวิชาอย่างอื่นเข้ามาช่วย2เตวิโชมีวิชา3 3ชรปิญโยมีอภิญญา6 4ปฏิสัมภิทัปปโตทำปฏิสัมภิทาญาณให้เกิดขึ้นแต่ความมุ่งหมายจริงๆก็คือการทำกิเลสให้เกิดขึ้นสุดแล้วแต่กำลังจิตของคนถ้ากำลังจิตของคนมีความฉลาดจริงๆใช้จิตฉลาดมีความสามารถในการใช้ปัญญาก็ใช้สุขวิปัสสโกนี่สะดวกสบายแต่ความฉลาดน้อยไปแล้วก็ต้องอาศัยอย่างอื่นเข้าช่วยผสมนั่นก็คือวิชา8คือ1วิปัสสนาญาณพยายามฝึกฝนค้นคว้าหาความจริงด้วยกำลังของปัญญาเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผล2ถ้ากำลังปัญญามันอ่อนไปก็ใช้มโนมยิทธิคือมีฤทธิ์ทางใจสามารถถอดอทิสมาในกายคือกายภายในท่องเที่ยวไปในภพต่างๆไปพิสูจน์ดูคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่านรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงเรื่องสัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์ไม่ต้องพูดเองก็จนแล้วเทวดามีจริงพรหมมีจริงนิพพานมีจริงนั้นมันจริงหรือไม่จริงเพื่อความมั่นใจของตัวเองก็ต้องสร้างมโนยิทธิให้เกิดขึ้นและบริการที่3สร้างฤทธิ์ให้เกิดขึ้นกับตัวสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆเหาะเหินในอากาศไปนรกไปสวรรค์ได้เลย
หรือว่าสร้างทิพย์โสติญาณโหทิพย์สามารถฟังเสียงเทวดาเสียงพรหมเสียงสัตว์นรกได้ทุกเสียงเรียกว่า5เจโตวริยญาณใช้วิชาพิจารณาจิตตนและจิตของคนอื่นเพราะว่าไอ้จิตจริงๆเนี่ยที่มันมีอะไรเข้ามาผสมเนื้อแท้ของจิตมันอะไรบ้างที่ความระยำมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยอะไรเป็นเครื่องเสี่ยมสอนอะไรเป็นเครื่องห่มห่อปุพเพนิวาสานุสติญาณสร้างความรู้ระลึกชาติถอยหลังลงไปได้เป็นการช่วยกำลังใจทั้งหมดนี่นะช่วยกำลังใจเพื่อทำกิเลสให้หมดไปแล้วก็เจ็ดทิพย์จักขุญาณทำตาทิพย์คือสามารถจะรู้เทวดารู้สวรรค์รู้นรกรู้พรหมรู้นิพพานได้การกระทำอย่างนี้ก็เพื่อสร้างกำลังใจเพื่อความมั่นคงให้เข้าถึงอาสวัคญาณอาสวัคญาณก็หมายความว่าทำกิเลสคือความชั่วของจิตให้มันหมดไปนี่เป็นว่าสำหรับวันนี้เราขอแนะนำท่านหลายให้รู้เรื่องของอวิชชาและก็วิชชาให้ทราบว่าอวิชชาได้แก่อะไรทนกันอีกนิดหนึ่งก่อนจะหมดเวลาหรือเวลาสองนาทีอวิชชาได้แก่หนึ่งไม่รู้จักทุกข์นี่เพื่อความโง่สองไม่รู้จักเขตของความแห่งให้ที่เกิดทุกข์สามไม่รู้จักความดับทุกข์แล้วก็สี่ไม่รู้จักทางถึงความดับทุกข์ 5. ไม่รู้จักอดีตว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไง 6. ไม่รู้จักอนาคต 7. ไม่รู้จักทั้งอดีตและอนาคต 8. ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทสมุปบาทคือหมายความอะไรมันเกิดขึ้นและต่อไปอะไรมันเกิดขึ้นอย่างนั้นกล่าวอวิชชาปฏิยาสังขารสังขารปฏิยาวิญญาณังวิญญาณปฏิยาตามลำดับสำหรับวิชาก็มี8อย่างเพื่อทำจิตให้สิ้นจากกิเลสคือให้พ้นทุกข์ถ้ากำลังใจอ่อนก็พยายามเจริญวิปัสสนาญาณเอาจิตเข้าไปยอมรับนับถือความเป็นจริงแล้วก็ทำฤทธิ์ทางใจให้เกิดขึ้นที่เรียกกันว่ามโนยิทธิที่เราฝึกกันเรียกว่าสร้างฤทธิ์ให้เกิดขึ้นด้วย3นะ4ทำหูให้เป็นทิพย์5สร้างกำลังใจสามารถรู้ใจตนและใจคนอื่น6พยายามสร้างวิชาระลึกชาติได้ถอยหลังออกไปหาความจริง7ทำตาทิพย์ให้เกิดขึ้นเพื่อทำจิตให้พ้นจากอาสวะอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและประโยคาวจรทั้งหลายวันนี้เราก็เริ่มต้นขั้นสรุปของการเจริญพระกรรมฐานหลังจากนี้ไปก็จะในวันต่อๆไปก็จะได้นำหลักการแห่งการเจริญพระกรรมฐานในขั้นสรุปถือว่าเป็นหลักปฏิบัติสำหรับสำนักของเราคือว่าการเปิดเสียงตามสายให้ใช้กรรมฐานบทใหม่และก็บทสรุปนี้วนกันมาวนกันไปเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติให้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่จะพูดกันก็หมดแล้วต่อที่นี้ไปของสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วทุกท่านจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าเห็นว่าเวลานั้นสมควรแก่การของท่านสวัสดี